บีจีแกร่งทั่วแผ่นดินบุกทุบแบงคอก 2-0 แซงขึ้นนำจ่าฝูงการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกประจำวันที่27กันยายนที่เมนสเตเดียมมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นเกมซุปเปอร์บิ๊กแมชระหว่างแข้งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดจ่าฝูงที่มี15แต้มเต็มจาก5นัดเปิดบ้านรับการมาเยือน The Rabbit หรือว่า Blue Machine BG ปทุมยูไนเต็ดที่มี13แต้มรั้งรองจ่าฝูงเกมนี้ใครชนะจะได้เป็นจ่าฝูงทันทีมาโนโพกิ้งกุนซือทรูแบงคอกยูไนเต็ดสลับให้ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยลงเป็น11ตัวจริงแทนวิศรุตอิ่มอุระส่วนตำแหน่งอื่นๆยังคงเดิมนำโดยวันเดอร์ลุยส์อานนท์อมรเลิศศักดิ์รวมถึงหน้าเป้าคือณัฐวุฒิสุขสุ่มส่วนโค้ชโอ่งลุสิตเฉลิมแสนกุนซือบีจีปทุมยูไนเต็ดจัดทัพใหญ่นำโดย3ประการหลังร่างยักษ์อย่างวิกเตอร์คาโตโซอิฟานฟาดีและอันเดรสตูเยสรวมถึงกำลังหลักอย่างสารัตอยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์รวมถึงเจนรบสำเภาดีครึ่งเวลาแรกทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกสูสีแต่ยังไม่สามารถทำประตูกันได้จบครึ่งเวลาแรกเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เริ่มต้นในเกมครึ่งเวลาหลังนาทีที่58 BG ปทุมออกนำทรูแบงคอกยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0จากลูกโขกของวิกเตอร์คาโดโซจากนั้นนาทีที่62ทีมเยือนมาได้ประตูที่2จากจังหวะสกัดเข้าประตูตัวเองของมานูเอลทอมเบียส่งให้ BG ปทุมนำทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0รักษาสกอร์จนกระทั่งจบเกมทรูแบงคอกแพ้คาบ้านให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2ผลดังกล่าวทำให้ BG ปทุมมีเพิ่มเป็น16แต้มจาก6นัดขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงใหม่ทันทีส่วนทรูแบงคอกยูไนเต็ดหยุดอยู่ที่15แต้มจาก6นัดเกมต่อไป BG ปทุมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนกับระยอง FC วันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ลีโอสเตเดียมเวลา 17:45 นส่วนทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกไปเยือนชลบุรี FC วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ที่ชลบุรีสเตเดียมเวลา19นาฬิกาตรงอีก66นาทีเท่านั้นชัดชัยลุ้นขึ้นท็อปสถิติ5นายด่านเก็บคลีนชีทนานสุดมือกาว BG ฝันดีปทุมกำลังมีลุ้นขึ้นท็อป5เป็นนายด่านที่เก็บคลีนชีทต่อเนื่องนานที่สุดหลังปัจจุบันไม่เสียประตูมาเป็นเวลา502นาทีแล้วชัดชัยบุตรพรมนายด่าน BG ปทุมยูไนเต็ดกำลังมีลุ้นขึ้นท็อป5ในฐานะผู้รักษาประตูที่ไม่เสียประตูต่อเนื่องยาวนานที่สุดในโตโยต้าไทยลีกหลังเพิ่งเก็บคลีนชีทได้อีก1นัดจากเกมที่บุกไปชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด2ประตูต่อ0วันที่27กันยายนที่ผ่านมามือ9ทีมชาติไทยวัย33ปีเสียประตูครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในนาทีที่38จากจังหวะจุดโทษนัดแรกที่เปิดบ้านชนะ SCG เมืองทองไป2ประตูต่อ1จากนั้นเป็นต้นมาไม่เสียประตูอีกเลยรวมเป็นเวลา502นาทีโดยขอเพียงอีก66นาทีเท่านั้นชัดชัยก็จะแซงหน้านิพนธ์มาลานนท์ขึ้นแท่นเป็นนายด่านที่ไม่เสียประตูอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดอันดับที่5ทันทีและมีลุ้นขึ้นถึงอันดับที่4ในเกมเดียวกันด้วยทั้งนี้เจ้าของสถิติอันดับ1เป็นศิวลักษณ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูกัปตันทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เคยทำได้ต่อเนื่องยาวนานถึง815นาทีในโตโยต้าไทยลีกเมื่อปี2011ขณะที่โปรแกรมต่อไป BG ปทุมจ่าฝูงใหม่ป้ายแดงจะเปิดบ้านพบกับระยอง FC ในโตโยต้าไทยลีก2020วันที่เสาร์ที่3ตุลาคมนี้ที่ลีโอสเตเดียมเวลา 17:45 นาทีทัพไฟท์ณตอนนี้5ผู้รักษาประตูที่ไม่เสียประตูต่อเนื่องยาวนานที่สุดอันดับ1คือศิวรักษ์เทศสูงเนิน815นาทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อปี2011
แล้วก็อันดับ2พรรษามีสัทธรรม621นาที BC เทโรศาสนะปี2001ถึง2002อันดับ3เป็นบัญชานุนารด598นาทีฐานอากาศปี2000และอันดับ4เป็นศิวรักษ์เทศสูงเนิน571นาทีบุรัมย์ยูไนเต็ดปี2014และอันดับ5คือนิพนธ์มาลานนท์567นาทีธนาคารกสิกรไทยปี1996มากกว่า3แต้มโค้ชโอ่งแฮปปี้แข้ง BG สู้เกินร้อยเผยเหตุใช้สุรชาติเล่นวิงซ้ายดุสิตเฉลิมแสนกุนซือ BG ปทุมแฮปปี้หลังเห็นลูกทีมสู้เกินร้อยในเกมบุกชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ในโตโยต้าไทยลีก2020วันที่27กันยายนที่ผ่านมาดูแรบบิทหรือว่าบลูเบดแมชชีนได้2ประตูช่วงครึ่งเวลาหลังจากวิกเตอร์คาร์โดโซและการทำเข้าประตูตัวเองของมานูเอลทอมเบียนอกจากบุกมาเก็บ3แต้มสำคัญกลับบ้านไปได้ยังแซงทรูแบงคอกขึ้นเป็นรั้งอันดับจ่าฝูงป้ายแดงแทนที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่บุกมาชนะคู่แข่งที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโค้ชโอ่งได้กล่าวให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นชัยชนะที่พิเศษมากครับอาจจะมากกว่าที่เจอท่าเรือเพราะสิ่งที่ได้เห็นเพิ่มเติมคือนักฟุตบอลสู้เกินร้อยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติซึ่งผมค่อนข้างแฮปปี้กับตรงนี้ที่สุดทุกคนสู้เพื่อทีมจริงๆระบบการเล่นส่วนหนึ่งแต่อย่างที่บอกการที่เด็กมุ่งมั่นทำให้ผมมีความสุขกับตรงนี้มากวันนี้โตติเจ็บการเจอทีมระดับนี้เราจึงใช้สุรชาติไปเล่นแทนจริงอยู่ที่เขาอาจจะไม่ถนัดแต่ผมคิดว่าเขาเอาโดอยู่มีทั้งสปีดฟุตบอลและความแข็งแกร่งพอกันซึ่งถ้าเอาเด็กลงไปก็กลัวเสียเปรียบเรื่องประสบการณ์ดังนั้นโดยรวมวันนี้เก่งทำได้ดีครับจริงๆทีมก็ยังไม่ได้ลงตัวมากครับอย่างที่เห็นวันนี้เราก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอีกก็ต้องปรับและแก้ไขกันไปเรื่อยๆครับยอมรับว่าหน้าเราไม่คมเท่าไหร่ครับแต่เราก็ใช้เท่าที่มีให้ดีที่สุดและถ้ามองอีกแง่ก็ถือว่าโอเคแล้วที่นักเตะหลุดไปหาพื้นที่เป็นนะครับก็เหลือแค่จังหวะสุดท้ายเท่านั้นที่ต้องกลับไปซ้อมให้หนักขึ้นเท่านี้เองครับการทำทีมใหญ่กดดันอยู่แล้วและตอนนี้ผลงานก็ออกมาดีด้วยแต่ก็ต้องมองเกมต่อต้องรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดครับโค้ชโอ่งได้กล่าวให้สัมภาษณ์ปิดท้ายขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่